วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับวันพุธที่28มกราคม2558นะคะสดจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนะคะที่จะให้คุณผู้ชมได้ทราบคำพยากรณ์ในแต่ละวันนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครอยากตรวจสอบดวงชะตาก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้สดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สตะเลขค่ะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ของสัปดาห์สุดท้ายในเดือนมกราคมมุ้ยกับผมเองก็พูดกันในรายการอยู่เสมอในเรื่องของความแปรปรวนในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่อยากจะเตือนให้เฝ้าระวังกันความจริงเมื่อวานหลายคนคงจะได้รับทราบข่าวถึงต่อเนื่องเมื่อเช้านะครับที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่นิวยอร์กกับแมสซาชูเซตส์เมื่อคืนมีพายุหิมะที่เขาบอกว่าตกหนักมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ก็เมื่อเช้าพอฟังข่าวก็บอกว่ามันไม่ได้มากมายเหมือนอย่างที่ทางการเขาประมาณการแต่ก็หนักหนาสาหัสอยู่นะหลายเขตพื้นที่ก็ถึงขนาดไฟดับก็เป็นกำลังใจให้และผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยแหละที่อยู่ในสองรัฐนั้นนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีแต่อัปเดตล่าสุดเมื่อเช้าก็คืออย่างที่ผมบอกมันไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนอกจากคนในประเทศแล้วยังเป็นคนต่างประเทศที่เขาเจอสภาพอากาศที่ตอนนี้ต้องบอกแปรปรวนจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยต้องบอกว่าใกล้ที่จะอาจจะไปเผชิญกับภัยแล้งนั่นเองเนาะฉะนั้นก็หลายๆอย่างก็บอกว่ามันอยู่บนความไม่แน่นอนจริงๆฉะนั้นทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับคนรอบข้างกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะรอคอยอยากจะได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะมาเจอกันนะมาพูดคุยกันหรือว่าอยากที่จะทราบเรื่องราวนะว่า Miracle Channel ของเราเนี่ยมีอะไรนะน่าสนใจบ้างสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆก็ตามหรือว่าถ้าเกิดเป็นแฟนรายการที่ติดตามเป็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราจะเจอพูดคุยกันทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็จะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งนะคะครั้งนี้ก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะคะ2วันด้วยกันนะคือวันที่30มกราคมแล้วก็31มกราคมนะคะสำหรับงานดาวเทียมเอ็กซ์โปนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นณฮอลล์2ค่ะศูนย์การจัดนิทรรศการและก็แสดงสินค้าImpact Arena เมืองทองธานีนะคะซึ่งวันที่30มกราคมนะคะก็พบกับอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะรวมไปถึงวันที่31มกราคมนะคะก็เจอกับอาจารย์พรพจน์หรือว่าพจน์สตะเลขนี่แหละนะใครอยากที่จะพูดคุยอยากสอบถามในเรื่องราวของคำพยากรณ์นะ12ราศีตลอดปีนี้นะคะเผื่อบางท่านอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ราศีนี้ทั้งปีต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะหรือว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรที่ต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อนวางแผนเอาไว้ก่อนนะไปเจอพูดคุยกันได้ตัวเป็นเลยกระทบไหล่กันเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของตัวเลขด้วยนะจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเลขบ้านหรือว่าทะเบียนรถเองก็ตามจ้ะก็จะเจอนะครับก็งานแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอแฟนรายการส่วนใหญ่จะเป็นก็ผสมนะมุ้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่านะฮะหรือว่าแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆก็เชิญชวนทุกคนนะครับก็30และ31นี้นะครับที่บูธ Miracle Channel ในงานดาวเทียม Expo Satellite Expo 2015ครับนะก็เจอกันทักทายพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะคะมากกว่านี้ว่าเราจะสามารถรับชมกันทางไหนได้บ้างนะคือตอนนี้อาจจะมีสัญญาณบางส่วนหายไปก็สามารถพบเจอพูดคุยนะหรือว่าสอบถามเรื่องราวกันได้นะคะก็เจอกันนะสำหรับอาจารย์พันพจน์31มกราคมนั่นเองนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับใครอยากจะลุ้นหนังสือกันอยู่ยังเหลือเวลาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่3,000เท่านั้นท่านนับวันนี้ด้วยนะคะก็ใครอยากจะมีโอกาสได้รับหรือเป็นผู้โชคดีสำหรับหนังสือคัมภีร์มหาสัตเลขนะซึ่งครั้งนี้อาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะท่านก็ได้รวบรวมข้อมูลตำรับตำราที่เป็นต้นตำรับจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยว่าการศึกษามหาสัตว์เลขแบบนี้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างขั้นตอนเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยให้ความหมายต่างๆอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงวิธีการขั้นตอนในการตรวจดวงชะตานะคะ
นั่นคือเล่มที่1ส่วนเล่มที่2เนี่ยก็จะเป็นทริคดีๆนะคะหรือว่าดวงชะตาตัวอย่างนี่แหละนะจะได้มีการฝึกกันหรือว่าจะได้มีการทดลองกันดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเจอดวงชะตาแบบนี้เราจะมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างนะคะก็2เล่มนี้รับรองค่ะว่าคุ้มค่าจริงๆทั้งเนื้อหาสาระวิชาการแล้วก็รวมไปถึงทริคดีๆด้วยนะคะซึ่งก็ครั้งนี้ไม่เชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลอย่างลึกเลยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับทางท่านอาจารย์ธนกรท่านจะทิ้งทวนนะฮะก็คือหลังจากนี้ถ้าแฟนรายการทุกท่านคงพอจะทราบก็ท่านเองก็จะมุ่งหน้าเดินเข้าสู่ในเรื่องของร่มกาสาวพัสนะครับศึกษาในเรื่องของธรรมะอย่างจริงจังนะในเรื่องของการสอนท่านเองก็ได้ยุติบทบาทในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องบอกว่ามีจำนวนมากมายจริงๆและทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้ไปงานไหว้ครูที่สมาคมก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่มหัศจรรย์เริ่มต้นจากบุคคลเพียงคนเดียวคืออาจารย์ธนกรนี่แหละสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นนักพยากรณ์มืออาชีพและทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากเลี้ยงชีพตัวเองให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาหารือกับคนที่เขาทุกข์ร้อนเนี่ยมันเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆนะฮะฉะนั้นตำราสองเล่มนี้อาจารย์ก็ได้เหมือนอย่างในหน้าปกหนังสือแหละที่ท่านบอกว่าทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตำราวิชานี้นะครับเล่มแรกสอนตั้งแต่ผูกดวงเลยแหละนะสอนตั้งแต่ผูกดวงสอนในเรื่องของหลักการความหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนฐานทักษะผสมผสานกันอย่างไรความหมายในเรื่องของเลขศาสตร์และเล่มที่สองอย่างที่พี่บอกเป็นเกล็ดเป็นเทคนิคในการพยากรณ์ผมเชื่อเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นหน้าใหม่หรอกนักพยากรณ์ที่เพิ่งศึกษาจบเวลาจะทายดวงอย่างผมเนี่ยแรกผมมีความรู้สึกนะเวลาผมจะดูดวงให้กับคนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยผมอยากมีอาจารย์นั่งใกล้ๆอยากจะดูว่าคำพยากรณ์ที่เราทายเป็นนั้นถูกไหมหรืออาจารย์จะไกด์อะไรเราเล่มที่2นี่แหละเป็นการตอบโจทย์เป็นดวงตัวอย่างที่อาจารย์ธนกรสิงห์เกษมได้ดูตัวอย่างดวงจริงๆและบอกกล่าวถึงเทคนิคในการพยากรณ์มันเหมือนกับมีอาจารย์มานั่งบอกสอนเราอยู่ใกล้ๆนะฉะนั้นก็2เล่มนี้ถ้าใครอยากจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของถ้าร่วมสนุกไม่ทันก็สามารถไปซื้อหาได้นะครับตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปซึ่งก็มีวางจัดจำหน่ายแล้วครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ใครอยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดหรือว่าใครจะส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็ได้นะคะที่422-1606สำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาเนี่ยก็รบกวนว่าให้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง5:30นะคะฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ขอเป็นข้อมูลสากลนะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลงวันมานะคะส่งมาที่422-1606แบบนี้แหละค่ะรวมไปถึงใครอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขเลยค่ะ024960493แล้วก็024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่ากลางสัปดาห์แบบนี้นะแต่ว่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วดวงชะตาภาพรวม12ราศีเป็นอย่างไรบ้างค่ะพุธที่28มกราคม2558จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน3ปีมะเมียพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าเร่งรีบอย่าคิดเดินทางลัดนะครับทำตามขั้นตอนที่เขากำหนดหรือขนบธรรมเนียมวิถีที่เคยเป็นดีที่สุดส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันการรู้จักอดทนรอคอยจังหวะก่อนตัดสินใจเนี่ยวันนี้จำเป็นแต่หัวใจยังคงตัดสินใจได้แม้มีปัญหาก็ยังมีความหนักแน่นอยู่ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับเหมาะสำหรับการแข่งขันมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแต่เงินทองเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องวางแผนให้ดีต้องออกแรงต้องใช้สมองสติปัญญาทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับความรักหัวใจวันนี้ใครอยากจะมีน้องมีลุ้นนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะ
กระตือรือร้นให้มากนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินการลงทุนกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้มองไกลอย่ามองใกล้ใครมีปัญหาให้อดทนถึงไม่มีปัญหาก็ต้องมีความต่อเนื่องภารกิจอะไรจะต้องสางต่อวางแผนล่วงหน้านะครับส่วนเงินทองและการลงทุนให้เชื่อตัวเองโดยเฉพาะการตัดสินใจขั้นสุดท้ายรับฟังข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นจากคนรอบข้างได้ไม่ผิดแต่สุดท้ายจะต้องเป็นตัวเรานะครับหัวใจภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แม้โสดก็มีโอกาสได้รู้จักสัมพันธภาพที่ดีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานอย่างที่ผมเรียนแหละมีปัญหาอะไรให้อดทนมองไกลๆนะฮะสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามีโอกาสครับที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ประกอบการในสเกลที่ใหญ่กว่าเรานะพูดง่ายๆวันนี้พยายามต่อสายหาคอนเนคชั่นให้เจอนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกินคำเล็กๆวันนี้เน้นการทำกำไรระยะสั้นเข้าออกให้ไวแต่หัวใจต้องกล้าที่จะเปิดใจต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีควันบุหรี่ทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของชีวิตส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่มีโอกาสครับที่จะได้ใกล้ชิดสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิหรือคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วซึ่งพูดอยู่เสมอนะฮะไม่ใช่คนที่เสียหายได้อย่างไรส่วนเงินทองและการลงทุนอย่าคิดเยอะอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนงานต้องเดินทางครับต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ถึงจะสมรูปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำอะไรให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยขอให้ทำนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างเนี่ยดูเหมือนจะให้โทษมากกว่าที่จะให้คุณนะครับเงินทองยังพอมีฟลุกมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่กำลังรอลุ้นนะหมู่หรือจะติดไม่ติดเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะได้รับทราบครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะทำอะไรให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวเองดีที่สุดเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชีวิตในภาพรวมทายดีนะครับกรกฎวันนี้เรื่องงานเน้นคนที่คิดอยากทำมาค้าขายครับอยากจะเริ่มต้นยืนด้วยขาของตัวเองมีกิจการของตัวเองวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาทำเลหรือแม้กระทั่งคนที่ทำอยู่แล้วอยากจะให้ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นส่วนเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้เข้าหุ้นหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นอย่างสมประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้เริ่มต้นขออย่างเดียวฮะอย่ารีบสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอย่าปลีพลามสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีให้มากจนเกินไปนะครับอย่ามีความยึดติดหรือมีทิฐิระวังจะทำให้งานเกิดปัญหาแต่หัวใจกลับด้านกันถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็อย่าพยายามต่อให้เหนื่อยเหนื่อยนักก็พักก่อนเงินทองรวมถึงการลงทุนแม้ต้องออกแรงแต่ยังพอหมุนได้ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือหน่อยละกันนะครับมีเกณฑ์จะได้รับการยอมรับความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ล้อกับเรื่องของงานไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะครับเด่นในเรื่องของการตัดสินใจฉะนั้นข้อมูลประกอบสำคัญที่สุด
ความรักหัวใจวันนี้ขาเตียงยังแข็งแรงครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะกระตือรือร้นแสวงหาโอกาสสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานค่อนข้างจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นทีมหรือจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นวันนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองนะครับแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักหัวใจวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนได้ทั้ง2ด้านในเรื่องของงานคนที่กำลังมีปัญหาก็อาจพลิกฟื้นในทางกลับกันคนที่ทุกอย่างราบรื่นลงตัววันนี้ก็มีโอกาสสะดุดฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของแผนสำรองส่วนเงินทองและการลงทุนคล่องทั้ง2ขาครับหาได้เยอะใช้จ่ายก็มากสิ่งสำคัญคือการควบคุมรายจ่ายแต่หัวใจทายดีนะครับคนที่มีคู่ทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวโสดเองเน้นนะรักระยะไกลสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะก็ยังให้ความสำคัญกับในเรื่องของความพลิกผันในเรื่องของงานนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เรื่องงานหาพวกนะหาคนเป็นแบ็คคอยสนับสนุนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะต้องรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันกูรูผู้รู้วันนี้ขอให้เข้าหาก่อนตัดสินใจความรักหัวใจพูดให้น้อยๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีปากเสียงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหาแบ็คนะฮะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องการลงทุนสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้มเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตากันแบบสดๆนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะที่422-1606หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันเพื่อที่จะลงทะเบียนกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ